DNA เราเป็นคนที่ชอบทำบุญเป็นคนที่ชอบเข้าวัดแล้วเราจะรู้สึกมีความสุขนะครับนอกจากเมืองไทยแล้วเมืองนอกที่ล่าสุดที่ไปอังกฤษมาครับก็คนอื่นเขาไม่ทำหรอกนะมีแต่ผมนะทำคือผมไปสโตนเห็นโบราณของอังกฤษเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเราก็ไปยกมือขอพรตามสไตล์คนไทยนี่แหละเพราะว่าเขาอายุ 2,500 ปีถึง 3,000 ปีนั่นก็หมายความว่าอาจจะเกิดก่อนพระเยซูเกิดก่อนพระพุทธเจ้าอีกเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับก็ได้มีโอกาสไปงานเดียวกันกับคุณแม่ดอกน้อยนะครับอยู่ที่วัดทุ่งสนุนรัตนารามนะครับ3 มกราคมก็เป็นช่วงเทศกาลมาขึ้นปีใหม่ก็เลยได้มีโอกาสขอพรกับคุณแม่นกน้อยในช่วงปีใหม่ด้วยซะเลยใช่ครับผมขึ้นเวทีตอนก่อนที่ทางวงจะเล่นนะครับผมก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะครับเป็นกันเองเพราะว่าก่อนที่ผมจะได้ขึ้นเวทีเสียงอีสานเนี่ยผมก็ได้ไปช่วยทางพระอาจารย์เจ้าอาวาสนะครับช่วยขายดอกไม้ธูปเทียนและเดินไปหาแม่ครับแล้วก็ไปใช่ครับใช่ครับแม่บอกแม่พูดอะไรกับเราบ้างก็อวยพรหลายอย่างก็อวยพรแบบก็ขอให้เดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยทุกเส้นทางให้ได้ในทุกสิ่งที่ดีที่สุดเฮงๆรวยๆอะไรเงี้ยครับแม่ก็พูดตามสไตล์แม่นั่นแหละได้มีโอกาสไปทำบุญตลอดเลยนะครับได้ตระเวนทำบุญนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วก็ทำงาน10วันติด DNA เราเป็นคนที่ชอบทำบุญเป็นคนที่ชอบเข้าวัดแล้วเราจะรู้สึกมีความสุขนะครับ13เนี่ยเดี๋ยวผมไปขึ้นถ้ำนาคาก็มีความเชื่อเพราะว่าเราก็เป็นลูกหลานชาวอีสานแล้วก็อยู่ที่อุบลด้วยแล้วก็ทำเพลงเกี่ยวกับพญานาค2เพลงก็มีกระแสที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เลยแบบศรัทธานอกจากเมืองไทยแล้วเมืองนอกที่ล่าสุดที่ไปอังกฤษมาครับก็คนอื่นเขาไม่ทำหรอกนะมีแต่ผมนะทำคือผมไปสโตนเห็นหินโบราณของอังกฤษเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเราก็ไปยกมือขอพรตามสไตล์คนไทยนี่แหละเพราะว่าเขาอายุ2,500 ปีถึง 3,000 ปีนั่นก็หมายความว่าอาจจะเกิดก่อนพระเยซูเกิดก่อนพระพุทธเจ้าอีกเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งอาจจะคนละศาสนาคนละเชื้อชาติกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าใจเรามันสื่อถึงกันได้หรือพลังบวกพลังบุญครับไม่ว่าจะศาสนาเชื้อชาติอะไรมันก็จะส่งพลังให้กันนะผมมองอย่างนั้นนะเห็นอะไรเห็นโบสถ์เก่าๆว่าโอ้โหอาคารนี้500ปีแล้วก็อาจจะงงนะแต่เราก็ไม่ได้ไปทำอะไรที่เป็นวิถีไทยๆนะไม่ได้ไปจุดธูปไม่ได้ไปแบบปิดทองอะไรเราไม่ได้ไปทำอะไรที่มันแบบมันเป็นมลพิษอะไรกับเขาตรงนั้นแต่เราแค่ยกมือไหว้แล้วก็แบบสาธุเด้ออะไรเงี้ยก็ขอให้ได้ในทุกสิ่งที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็ขอให้ทำงานน้อยๆได้เงินเยอะๆ